ตำนานพระสุพรรณกัลยาและต้นตระกูลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่หาฟังได้ยากดังที่ได้กล่าวไว้ในคำปราลบเบื้องต้นว่าอันการได้มาซึ่งพระประวัติเรื่องราวอันเป็นตำนานที่เป็นทั้งแบบรูปธรรมและนามธรรมของพระตำนานพระสุพรรณกัลยานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักเพราะในประวัติศาสตร์และพงศาวดารก็กล่าวไว้เพียงน้อยนิดเท่านั้นบังเอิญได้พบหนังสือเก่าๆเมื่อพ.ศ. 2229ที่เขาไม่เอาใจใส่แล้วมาศึกษาดูก็ได้พบหนังสือซึ่งเป็นลายพระหัตถ์ของพระนางเองที่เขียนเอาไว้หลายตอนผู้เขียนจึงได้ตัดทอนที่เป็นอักษรพม่าสมัยโบราณเอามาลงไว้ดังต่อไปนี้อักษรหนังสือนี้เป็นอักษรโบราณนานมาแล้วซึ่งไม่ต่างกับอักษรไทยในสมัยอยุธยาผู้เขียนจึงแปลออกมาได้ความว่าข้าชื่อสุพรรณกัลยาข้าเกิดวันเสาร์ปีมะเสง2098เป็นลูกสาวของพระมหาธรรมราชามีน้องชายสองคนคือเจ้าดำเจ้าขาวเมื่อแพ้ศึกข้ากับน้องชายพร้อมด้วยเจ้าเหนือหัวคือพระมหาอินทราธิราชแต่ท่านมาถึงเกตทูเบิร์นเมืองมนหรือมอนท่านเสียชีวิตลงเขาจึงสั่งให้พ่อของข้าเป็นมหาอุปราชาเป็นผู้ครองกรุงอโยธยาข้าพร้อมกับไพร่พลและน้องและน้องข้าไม่ยอมจึงให้ข้ามาด้วยเราช่วยเลี้ยงเขาจนโตข้าจากบ้านเมืองมาเมื่อวันพุธเดือน4ปีมะเสงพุทธศักราช2112ข้าคิดถึงบ้านคิดถึงมันคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เหลือเกินข้าได้เป็นแม่เลี้ยงน้องตั้งแต่อายุ14ปีข้ากลับมาลาพ่อแม่เมื่ออายุ19ปีเมื่อปี2119ข้าได้แต่งงานข้าได้เลี้ยงน้องก่อนแต่งงานข้าได้กลับอยุธยาแล้วกลับไปแล้วให้น้องทั้งสองกลับมาช่วยพ่อกู้บ้านกู้เมืองที่อยุธยาข้าคิดถึงบ้านข้าถูกจองจำด้วยเวทมนต์เมื่อได้ความพินิจพิจารณาดูด้วยเหตุผลและเนื้อเรื่องนี้แล้วจะเห็นว่าตัวพระนางเองเมื่ออายุ14ปีและน้องชายคนโตคือเจ้าองค์ดำอายุ12ปีเจ้าองค์ขาวอายุ10ปีก็ถูกกวาดต้อนไปด้วยเหตุที่ตัวพระนางจะไปเพราะน้องชายทั้งสองไม่ยอมไปถ้าพี่สาวไม่ไปด้วยก็ผิดกับพระตำนานและประวัติศาสตร์ว่าพระนเรศวรมีอายุ3ปีส่วนพระเอกาทศรถก็คงปีกว่าๆเท่านั้นและเจ้าเมืองบุเรงนองจะเอาไปทำไมเพราะเล็กเหลือเกินเดินไม่ไหวแถมยังเป็นภาระในการเลี้ยงดูอีกและจะเอาน้ำนมที่ไหนให้กินเพราะสมัยนั้นไม่มีนมเทียมนมสำเร็จรูปที่จะให้เด็กๆดื่มได้อย่างสมัยนี้ฟังดูแล้วมันไกลจากความเป็นจริงแต่นี้พระองค์ดำมีพระชนมายุถึง10ปีเดินได้สบายย้อนรอยต้นตระกูลของพระสุพรรณกัลยาข้าพเจ้าผู้เขียนได้บันทึกเอาไว้เมื่อค่ำคืนของวันที่25มกราคมพ.ศ. 2491ซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือนยี่ในขณะที่นั่งฝันถึงเรื่องเก่าๆของพระพี่นางสุพรรณกัลยาที่ท่านเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่ท่านทำและท่านได้บันทึกหรือได้คิดเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงความเป็นมาของท่านและต้นตระกูลของท่านที่พระราชบิดาคือพระมหาธรรมราชาตลอดทั้งพระประโยชน์ระยาดผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าเชื้อสายต้นตระกูลของพระนางนั้นมีกำเนิดมาจากบรรพบุรุษผู้สูงศักดิ์ถึงสองตระกูลสายพระราชบิดามาจากวงพระร่วงหรือวงสุโขทัยสายเหนือส่วนสายพระราชมารดานั้นมาจากสายวงสุพรรณภูมิสายภาคกลางเท่าที่จำได้และได้บันทึกไว้มีดังนี้เริ่มต้นก็มีสมเด็จพระนครอินทราธิราชเจ้าต้นตระกูลองค์นี้ครองราชเมื่อพ.ศ. 1952ถึงพ.ศ. 1967สมเด็จพระนครอินทราธิราชหรือเจ้านครอินทเป็นโอรสของเจ้าเมืองสุพรรณบุรีซึ่งเป็นอนุชาของพระบรมราชาธิราชที่1ได้รับคำทูลเชิญหรือเชื้อเชิญให้เข้ามาครองราชสมบัติโดยการยินยอมจากพระรามราชาธิราชพระราชโอรสของพระราเมศวรแต่โดยดีเมื่อปีพ.ศ. 1952เจ้านครอินมีพระราชโอรส3พระองค์คือ 1. เจ้าอ้ายได้ครองเมืองสุพรรณบุรีองค์ที่2พระเจ้ายี่
ได้ครองเมืองสวรรค์หรืออาจจะเรียกสวรรคบุรีหรือเมืองแพรกหรือบ้านแพรกในปัจจุบันพระราชโอรสองค์ที่3ชื่อเจ้าสามพระยาได้ครองเมืองชัยนาทซึ่งต่อมาได้สืบราชสมบัติจากพระราชชนกอันพระอินทราธิราชผู้เป็นพระบิดานั้นได้ครองราชเมื่อพระชนมายุได้50พรรษาแล้วครองราชอยู่ได้16ปีอายุก็66ก็สวรรคตเมื่อปี1967และเรื่องเจ้าอ้ายผู้พี่ชายกับเจ้ายี่ผู้น้องชายคนที่2ต่างก็ปองรักราชสมบัติของพ่อต่างก็ยกกองทัพเข้ามาจะตีกรุงศรีอยุธยาโดยจุดมุ่งหมายในราชสมบัติและอำนาจวาสนาอย่างเดียวกันจึงได้เกิดปะทะชนช้างกันขึ้นที่บ้านป่าทานต่างองค์ต่างก็ฟันกันด้วยพระของ้าวพร้อมกันตายไปพร้อมกันนั่นแหละกิเลสของมนุษย์พวกบ้าสมบัติตายได้ก็ดีแล้วก็เหลือแต่เจ้าสามพระยาองค์ที่3ไม่ได้แย่งชิงสมบัติกับใครบุญหล่นทับได้รับราชสมบัติครองกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อเจ้าสามพระยาได้ครองราชแล้ว7ปีคือเมื่อปีพ.ศ.1974พระเจ้าธรรมโศกเจ้ากรุงกัมพูชายกกองทัพมากวาดต้อนเอาผู้คนเป็นจำนวนมากจากอยุธยาไปเป็นการใหญ่เพื่อเป็นไพร่พลของไอ้คแมหรือคเมนสมเด็จเจ้าสามพระยาก็ยกทัพไปตีกรุงกัมพูชาเมื่อปีพ.ศ.1975ตั้งค่ายล้อมนครธมซึ่งเป็นเมืองหลวงของกัมพูชาในสมัยนั้นตั้งมั่นต่อสู้อยู่ถึง7เดือนในระยะที่เจ้าสามพระยาตั้งพระปราต่อสู้กับเขมรอยู่นั้นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็ทรงประสูติที่พระปรานั้นเองเมื่อตีเมืองเขมรแตกแล้วก็กวาดต้อนเอาไพรพลและสิ่งของที่มีค่ากลับมากรุงศรีอยุธยาแล้วทรงตั้งให้พระอินทราครองเมืองกัมพูชาแทนพวกขอมในระยะนั้นเป็นเมืองขึ้นคือประเทศราชของไทยจึงย้ายเมืองหลวงจากนครธมไปตั้งอยู่พนมเป็นตลอดทุกวันนี้ส่วนพระอินทราธิราชก็อยู่ครองเขมรไม่นานนักก็ทรงพระประชวรและสิ้นพระชนส่วนพระบรมไตรโลกนาถได้ครองราชอยู่ยืนยาวที่สุดถึง40ปีระยะแรกก็ไม่มีทุกข์ภัยไพร่ฟ้าหน้าใสสุขกายสุขใจกันทั่วหน้าพระองค์จึงเห็นว่าเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองสงบและอยู่ในสายเดียวกับสุโขทัยสมัยก่อนพระองค์จึงเสด็จไปประทับอยู่เมืองพิษณุโลกแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากอาณาประชาราชอย่างสมพระเกียรติและได้ทรงศึกษารอบรู้ในด้านอักษรศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์และศาสนาตลอดด้านยุทธศาสตร์เป็นอย่างดีและเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ขึ้นไปปกครองราชอาณาจักรเขตทางเหนือและเมื่อได้ประทับอยู่เมืองพิษณุโลกแล้วพระองค์ทรงขวนขวายศึกษาพระประวัติพระราชประเพณีของวีรบุรุษแบบกรุงสุโขทัยในอดีตและในเวลานั้นก็ยังมีเจ้านายเชื้อพระวงศ์และข้าราชการเก่าๆในเมืองเหลืออยู่มากได้ถวายคำแนะนำให้ความรู้เพิ่มเติมและได้ทรงเลือกประเพณีเก่าๆและใหม่ๆมาปรับปรุงบ้านเมืองใช้ปกครองแบบพ่อปกครองลูกอย่างพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและทรงเลือกปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างบรรพบุรุษหลายประการเช่นสร้างวัดในวังแบบสุโขทัยไว้บรรจุพระอัฐิธาตุของบรรพบุรุษและเจ้านายผู้สูงศักดิ์ตลอดวีรชนผู้ถวายชีวิตเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินอันพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่สำคัญคือได้ปรับปรุงแก้ไขการปกครองให้มีกฎมนเตียนบานระบบศักดินาปรับปรุงการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์และวรรณคดีต่างๆเช่นมหาชาติคำหลวงและลิลิตพะลอก็เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ท่านและในสมัยของพระองค์ท่านก็ได้เกิดศึกขึ้นทางตอนใต้ทางมะละกาแหลมมาลายูซึ่งเป็นเมืองขึ้นหรือเป็นประเทศราชของสยามไทยพระองค์ต้องตัดสินพระทัยยกเมืองให้เขาไปดีกว่าจะเสียเลือดเสียเนื้อและไพร่พลเมื่อปีพ.ศ.1999เมื่อปีนั้นเองพระองค์ก็เสด็จกลับเพื่อรับเป็นราชทายาทไปครองกรุงศรีอยุธยาตอนนี้เองก็เกิดยุ่งกันขึ้นทางเหนืออีกเพราะพระองค์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกมิได้ทรงแต่งตั้งให้ใครๆเป็นใหญ่ที่สุดไว้แทนจึงปล่อยให้หัวเมืองต่างๆมีเจ้าเมืองปกครองกันเองแบบเจ้าเมืองเจ้าพระยาเท่านั้นคือเมืองพิษณุโลกสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์ต่างก็มีอำนาจเสมอกันจึงต่างคนต่างก็อยากเป็นใหญ่
แย่งไพร่พลแย่งอำนาจกันขึ้นถึงกับรบราฆ่าฟันกันเพื่อสนองความอยากอันเป็นกิเลสของมนุษย์ส่วนพระยายุทธิธีระเจ้าครองเมืองสวรรคโลกก็ไปทำไมตรีสวามิภักดิ์กับพระเจ้าติโลกราชผู้ครองเชียงใหม่เพราะเวลานั้นเมืองเชียงใหม่ไม่ได้ขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาเพราะถือตัวว่าเป็นเจ้าเมืองใหญ่ทางเมืองเหนือพระยายุทธิธีระเป็นไส้ศึกนำพลจากเชียงใหม่พร้อมด้วยพระเจ้าติโลกราชญาตราทัพลงมาตีได้เมืองตากเมืองกำแพงเพชรแล้วลงไปกวาดต้อนเอาไพร่พลถึงเมืองชัยนาทพระบรมไตรโลกนาถจึงยกทัพขึ้นไปป้องกันปราบปรามและเป็นจังหวะที่พระเจ้าติโลกราชจะยกทัพไปตีเมืองสุโขทัยแต่ยังไม่ทันได้ตีพอรู้ข่าวว่าทัพหลวงอันมหึมาของกรุงสุโขทัยยกขึ้นมาก็ล่าถอยกลับไปสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็ขับไล่ไปถึงเมืองเถินก็หยุดกันแค่นั้นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็เห็นว่าหัวเมืองทางภาคเหนือมันยุ่งกันนักจึงทรงเปลี่ยนพระราชโชบายย้ายพระองค์เองขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลกเสียเองจึงทำให้เมืองพิษณุโลกเป็นราชธานีเมืองหลวงของไทยอยู่ได้ถึง25ปีคือตั้งแต่ปีพ.ศ.2006ถึง2031ส่วนกรุงสุโขทัยก็มอบให้พระราชโอรสองค์ใหญ่คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3หรือพระบรมราชาปกครองแทนในระหว่างบ้านเมืองสงบนี้เองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่คือสร้างพระศรีรัตนมหาธาตุคือพระปรางที่สวยงามไว้ที่วัดไซคือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดพระพุทธชินราชที่เมืองพิษณุโลกสร้างวัดทองวัดราชคฤห์บูรณะวัดคูหาสวรรค์วัดอรัญยิกทางทิศตะวันออกและวัดอื่นๆอีก19วัดในเมืองบริเวณเมืองพิษณุโลกและได้ส่งทูตไปอาราธนานิมนต์พระผู้ทรงแตกฉานในพระไตรปิฎกจากทวีปลังกามาช่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่วนพระองค์เองก็ทรงอุปสมบทประจำอยู่ที่วัดจุฬามณีเช่นเดียวกับพระมหาธรรมราชาที่1ของกรุงสุโขทัยเมื่อลาผนวกแล้วก็ได้ช้างเผือกช้างหนึ่งเป็นการเสริมพระบารมีเมื่อตอนปี2016พระเจ้าติโลกราชคู่อาฆาตของพระองค์ท่านผู้ครองเมืองเชียงใหม่ที่พระยายุทธิธีระแตกวงไปสวามิภักดิ์ได้เกิดสติฟั่นเฟือนถึงกับฆ่าใครต่อใครในที่สุดก็ฆ่าลูกของตนเองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเห็นเป็นโอกาสดีจึงยกทัพขึ้นไปตีเอาเมืองเชียงใหม่เพราะพระเจ้าติโลกราชไม่มีทางสู้ยอมแพ้ขอหย่าศึกแล้วจึงขอทำสัญญาเป็นไมตรีขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3ซึ่งเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งประสูติจากพระมเหสีเชื้อสายของวงพระร่วงมีพระนามว่าพระนางศรีสุดารัตน์ชื่อนี้มาจากพม่าส่วนในพงศาวดารไม่มีเลยพระนางได้พระราชโอรส3พระองค์คือพระองค์ที่1พระอินทราชาพระองค์นี้ได้สิ้นพระชนม์ในการรบที่เมืองเขลางหรือเมืองลำปางองค์ที่2ชื่อพระบรมราชาได้รับสถาปนาให้เป็นพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกไว้ก่อนแล้วให้ลงมาครองกรุงศรีอยุธยาแทนพระราชบิดาส่วนองค์ที่3ชื่อพระเชษฐาแปลว่าผู้ประเสริฐก็ได้สถาปนาให้เป็นพระมหาอุปราชครองเมืองเหนือคือเมืองพิษณุโลกส่วนกรุงศรีอยุธยาก็กลับเป็นราชธานีอีกครั้งและเมื่อพระบรมราชาสวรรคตแล้วพระรามาธิบดีผู้เป็นพระมหาอุปราชก็ขึ้นครองราชแทนอันวีรกรรมผลงานของพระรามาธิบดีองค์นี้นับว่าเด่นดังหลายอย่างคือทางเมืองเหนือสมัยที่พระเมืองแวร์ครองเมืองเชียงใหม่แข็งข้อขึ้นเมื่อปี2050พระบรมราชามหาอุปราชขึ้นไปปราบเสียจนราบคาบและได้ทรงสร้างพระสถูปใหญ่ขึ้นในวัดสุทธาธิวาสเพื่อบรรจุอัฐิของพระบรมไตรโลกนาถและพระปริยุรญาติผู้ใหญ่ทุกพระองค์และสร้างหล่อพระพุทธรูปใหญ่ไว้ในวิหารหลวงวัดพุทธาวาสและทรงหล่อพระพุทธรูปด้วยทองสำริดที่ใหญ่ไว้ในวิหารหลวงวัดนี้ตั้งชื่อว่าวัดศรีสันเพชรตลอดมาและหล่อพระพุทธรูปยืน8วาหุ้มด้วยทองคำหนัก 2,880 บาทแต่ถูกพม่าเผาไฟไปลอกเอาทองคำไปหมดขอบอกว่าพม่ามันกลัวบาปกรรมมันไม่ทำหรอกก็คนไทยนี่เองสร้างเองทำลายเอง
ขณะนี้ทองคำทั้งหมดยังถูกฝังอยู่เมืองไทยนี้เองพม่ามันไม่เอาไปหรอกเพราะมันกลัวบาปเมื่อปี2072ก็เป็นอันสิ้นสุดอำนาจของสุโขทัยไปชั่วคราวเมื่อเจ้าทั้งหลายต่างฝ่ายต่างก็มองหาช่องทางที่จะแสวงหาอำนาจความเป็นใหญ่ใส่ตัวและพวกของตัวผู้ที่ฝากใฝ่และมักใหญ่ฝ่ายสูงที่สุดคือฝ่ายวงสุพรรณภูมิท่านแรกที่ขึ้นครองราชคือพระอาทิตยวงศ์ครองราชเมื่อพ.ศ. 2077พระเจ้าชัยราชาธิราชซึ่งเป็นพระเจ้าอามาชิงเอาไปเมื่อปี2077พระเจ้าชัยราชาธิราชซึ่งเป็นพระเจ้าอาของพระราชาธิราชกุมารนี้เองก็เป็นเชื้อพระวงศ์ทางสุโขทัยได้ครองราชตั้งแต่ปี2077ถึง2086ครองราชอยู่9ปีก็สิ้นพระชนในระหว่างที่พระเจ้าชัยราชาธิราชได้ครองเมืองนี้เองได้สู้รบกับกองทัพพม่าเป็นครั้งแรกสู้รบกับเจ้าตะเบงชเวตี้เจ้าเมืองตองอูสู้ไทยไม่ได้ถอยกลับเมื่อพระเจ้าชัยราชาธิราชสวรรคตแล้วกรุงศรีอยุธยาก็เข้าสู่ยุคธรรมินทุกท้องถิ่นเดือดร้อนที่เจ้าแม่ศรีสุดาจันทร์ก่อเรื่องให้บ้านเมืองต้องเดือดร้อนไปทั่วทุกหัวระแหงเพราะความร้ายกาจของกิเลสตัณหาความอยากความเห็นแก่ตัวความมักใหญ่ใฝ่สูงความลืมตัวไม่กลัวบาปกรรมทำให้บ้านเมืองต้องเข้าสู่กาลียุคเพราะตัณหาจัดของผู้หญิงแท้ๆดังท่านจะได้อ่านต่อไปนี้ความยุ่งยากในกรุงศรีอยุธยาเมื่อพ.ศ. 2091ถึง2148เป็นเวลายาวนานถึง57ปีอันความยุ่งยากวุ่นวายทั้งภายในและภายนอกนี้เองทำให้คนไทยทั้งชาติประสบภัยอันใหญ่หลวงถึงกับต้องสูญเสียอิสรภาพเสียบ้านเมืองเสียทุกสิ่งทุกอย่างตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าถึง15ปีเรื่องนี้พระเจ้าตัวกาลียกศรีสุดาจันทร์แท้ๆเมื่อพระชัยราชาธิราชผู้ครองราชอยู่ก่อนและเป็นผู้กอบผู้ชาติไทยให้พ้นภัยจากศึกพม่าครั้งแรกคือเจ้าตะเบงชเวตี้ตองอูได้แล้วท่านก็สิ้นพระชนตามภาวะสังขารของพระองค์ท่านแล้วแทนที่จะสถาปนาแต่งตั้งพระเทียนราชาซึ่งเป็นพระอนุชาแห่งพระมารดาให้ขึ้นครองราชแทนแต่เจ้าศรีสุดาจันทร์ซึ่งถือตัวเองว่าเป็นพระพันปีหลวงทั้งที่ตัวเองมีฐานะเพียงพระสนมเอกเท่านั้นกลับเอาลูกชายตัวเองชื่อพระเจ้าแก้วฟ้าซึ่งมีอายุเพียง 11 พรรษาเท่านั้นขึ้นครองราชแทนแล้วยังกลัววิตกว่าถ้าให้ลูกชายครองราชต่อไปอันชายชู้ที่เธอหลงไหลคือขุนวรวงศาก็จะไม่ได้เป็นผู้นั่งเมืองจึงวางแผนฆ่าลูกชายในไส้ของตัวเองด้วยให้กินยาพิษเมื่อปี2092จึงเป็นอันว่าสมเด็จพระแก้วฟ้าครองราชอยู่ในวัยทรงพระเยาว์ได้เพียง2ปีแล้วแต่งตั้งพระศรีสินผู้เป็นน้องชายของเจ้าแก้วฟ้าแทนท้าวศรีสุดาจันทร์จึงได้แต่งตั้งชายชู้คือขุนวรวงศาให้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเมื่อได้อำนาจแล้วกลับลืมตัวบ้ายศบ้าอำนาจใช้ความเด็ดขาดแบบใครขวางตายลูกเดียวและถ้าไม่พอใจกับใครที่เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ก็สั่งปลดทิ้งฆ่าเสียจึงเกิดมีไพร่ฟ้าข้าราชการทั้งภายในและภายนอกไม่พอใจในพฤติกรรมของขุนวรวงศาจึงหาอุบายกำจัดโดยขุนพี่เรนทราเทพซึ่งตอนนั้นเป็นเจ้ากรมตำรวจและท่านก็ได้สหายคู่ใจคือขุนอินทราเทพร่วมกันวางแผนทูลเชิญเจ้าเหนือหัวคือเจ้าแม่ศรีสุดาจันทร์กับผู้สำเร็จราชการแผ่นดินคือไอ้ขุนวรวงศาออกเยี่ยมประชาชนให้อาณาประชาราษฎร์ได้ยนต์โฉมอภิวาทกราบไหว้ให้ตัวราษฎร์ได้ชื่นใจพอเสด็จด้วยขบวนช้างออกพ้นนอกกำแพงเมืองถึงตรงคลองสะบัวไพร่พลที่เตรียมพร้อมคอยอยู่แล้วมิใช่คอยกราบไหว้บรรทาแต่คอยกำจัดจะเด็ดชีวาเจ้าแม่กาลีให้ม้วยมอนจึงร่วมกันจับเจ้าแม่ศรีสุดาจันทร์กับขุนวรวงศาฆ่าทิ้งตรงคลองสะบัวจึงเป็นอันว่าชาวประชาร่วมกันกำจัดศัตรูเสี้ยนหนามของแผ่นดินให้ดาวดิ้นสิ้นไปได้สำเร็จด้วยกลเม็ดของท่านขุนพิเรนทราเทพกับท่านขุนอินทราเทพทั้งสองท่านร่วมกับผู้รักชาติรักบ้านเมืองเรื่องนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจในผู้มีอำนาจวาสนาบารมีมากๆว่าอำนาจมันไม่อยู่ค้ำฟ้าหรอกผู้มีอำนาจทั้งหลายอย่ายิงยโสนักรู้จักตัวเสียบ้างอันอำนาจก็ดีศักดิ์ศรีบารมีก็ดีถ้าคิดให้ดีแล้ว
เป็นของตัวเองเสียเมื่อไหร่มันเกิดมีขึ้นมาเพราะผู้อื่นเขาอุปโลกให้เขาสมมุติให้ทั้งนั้นมันเป็นตัวสมุทัยเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นถ้ายึดมั่นถือมั่นจนเกินไปบรรลัยลูกเดียวเมื่อชาวกรุงศรีอยุธยาช่วยกันกำจัดเสี้ยนหนามของชาติคือเจ้าขุนวรวงศากับศรีสุดาจันทร์ได้สำเร็จแล้วก็พร้อมกันไปทูลเชิญหลวงพ่อพระเทียนราชาให้ลาผนวกคือให้สึกลาเพศจากสมณะให้ขึ้นครองราชเมื่อพ.ศ. 2019เหตุที่ท่านจะหนีบวชเพื่อพึ่งผ้ากาสาวพัดก็เพราะทนการปองร้ายการจองล้างจองผลาญพันหาเรื่องใส่ความจากพี่สะใภ้คือแม่นางศรีสุดาจันทร์ไม่ไหวจึงไม่สนใจรับราชสมบัติใดๆทั้งนั้นแต่คราวนี้พระองค์ท่านต้องรับหน้าที่ไม่มีทางปฏิเสธได้เพราะเมื่อชาวประชาข้าราชการทั้งหมดในเมืองสยามไทยฝากความหวังไว้กับท่านให้ครองราชจึงได้อภิเษกให้เป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและได้อภิเษกสมรสกับพระศรีสุริโยไทยเมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เสวยราชแล้วก็ปูนบำเหน็จให้ผู้ทำความดีช่วยเหลือบ้านเมืองผู้กำจัดเสี้ยนหนามของแผ่นดินทุกคนคือท่านขุนพิเรนทรเทพซึ่งอดีตเป็นเจ้ากรมตำรวจผู้รักษากฎหมายของบ้านเมืองและพื้นเพเดิมตระกูลเดิมของท่านก็เป็นรัชทายาทเชื้อสายของวงพระร่วงและเป็นพระญาติที่ใกล้ชิดกับพระชัยราชาธิราชผู้เป็นพระบิดาของพระเจ้าแก้วฟ้าหรือพระยอดฟ้าผู้เป็นพระพี่ยาของพระเทียนราชาจึงสถาปนาให้เป็นพระมหาอุปราชแล้วเลื่อนเป็นพระมหาอุปราชาแล้วทรงมอบพระราชธิดาองค์ใหญ่คือพระวิสุทธกษัตริย์ให้เป็นพระชายาแล้วให้ไปครองเมืองพิษณุโลกทั้งสองท่านนี้เองเป็นผู้ให้กำเนิดคือพระราชบิดาและราชมารดาของพระนางสุพรรณกัลยากับเจ้าองค์ดำและเจ้าองค์ขาวแล้วต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาเข้ากาลียุคพม่าบุกทำลายพระเจ้าตาของพระนางคือพระมหาจักรพรรดิจึงทรงเรียกตัวกรีธาทัพลงมาช่วยที่อยุธยาอันพระเจ้าตาของท่านคือพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้ายายคือพระศรีสุริโยไทยได้ให้กำเนิดพระราชโอรส2พระองค์พระราชธิดา3พระองค์ซึ่งมีรายนามดังนี้คือ 1. พระราเมศวรซึ่งเป็นองค์รัชทายาท 2. พระวิสุทธกษัตริย์คือพระมารดาของพระนางเองกับพระเจ้าองค์ดำและองค์ขาว 3. พระบรมดิลก 4. พระเทพกษัตรี 5. พระมหินทราธิราชซึ่งได้ครองราชแทนพระจักรพรรดิองค์ที่1พระองค์แรกเป็นชายชื่อพระราเมศวรเป็นผู้เข้มแข็งกล้าหาญชาญชัยมีความรักชาติรักพี่รักน้องรักแผ่นดินรักเกียรติภูมิได้ตำแหน่งรัชทายาทมีความองอาจคู่พระทัยในพระมหาจักรพรรดิเมื่อแพ้สงครามก็ถูกจับเอาไปเป็นตัวประกันพร้อมด้วยพระเจ้าองค์ดำและองค์ขาวเมื่อแพ้สงครามเราทั้งสามก็ถูกพระเจ้าบุเรงนองขอเอาไปเป็นบุตรบุญธรรมเขานำไปไว้ที่เมืองหงสาวดีเช่นกันองค์ที่3คือพระบรมดิลกที่สิ้นพระชนบนหลังช้างเหมือนพระมารดาคือพระศรีสุริโยไทยแต่พงศาวดารไทยไม่ได้กล่าวถึงเลยเท่ากับเป็นวีรสตรีที่สาบสูญไปอีกองค์ขาดจากความทรงจำของไทยไม่ผิดกับฉันองค์ที่4คือพระเทพกษัตรีท่านองค์นี้นับว่าเป็นราชธิดาที่น่าสงสารในชีวิตของท่านต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนรอนแรมไปอยู่ต่างแดนเพราะในการเสียกรุงครั้งนั้นเจ้าสีตนาคดาหุดฉุดเอาไปทำเมียเสียเอาดื้อองค์ที่5คือพระมหินทราธิราชผู้ครองอำนาจต่อจากพระมหาจักรพรรดิแล้วเมื่อเสียกรุงครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2012เจ้าบุเรงนองจับเอาไปเป็นเฉลยและให้อยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาพอเดินทางไปถึงเมืองสะถุงใกล้กับเมืองอังวะพระมหินทราเกิดความไม่ยำเกรงต่อบุเรงนองเจ้ากรุงหงสาวดีบุเรงนองเกิดพิโรธโกรธแค้นจึงสั่งประหารด้วยดาบแล้วโยนศพลงแม่น้ำสะตงก็พระคุณท่านยังลงไปงมเอาศพขึ้นมาทำชาปนกิจให้ท่านฝังไว้ตรงไหนท่านรู้เองตอนท่านกลับก็อย่าลืมขุดเอาอัฐิธาตุกลับไปด้วยส่วนขบวนของพระเจ้าลุงของฉันคือพระราเมศวรนั้นเขาไล่เอาไปเป็นหน้าทับอยู่ทางเหนือเมื่อท่านกลับกรุณาไปเชิญเอางาช้างเผือกไปด้วยเพราะช้างเผือกนั้น
มีงาแฝดข้างหนึ่งเป็นสีดำหรืองาช้างดำเล่มเล็กๆใครมีไว้เป็นมงคลแก่ตัวส่วนฉันเองพร้อมด้วยน้องพอเห็นเขาประหารพระเจ้าอาคือพระมหินทราธิราชต่อหน้าต่อตาก็พากันเกิดปริตวิตกอย่างมากว่าสักวันหนึ่งเรื่องตายแบบนี้ก็ต้องมาถึงเราแน่แต่ก็มีท่านเป็นปราการด่านสุดท้ายที่จะเป็นผู้ทัดทานเอาไว้ในคราวที่พวกฉันจะถูกรังแกแต่ไม่รู้ว่าท่านมีอะไรดีอยู่ในตัวทำให้บุเรงนองต้องกลัวและเกรงใจท่านเอามากมากคงจะเป็นเพราะท่านเป็นหมอยาสมุนไพรที่ช่วยรักษาให้บุเรงนองหายขาดจากโรคพ้นจากความตายได้หลายครั้งบุเรงนองเป็นโรคผิวหนังกราบเกลื่อนเนื้อตัวเกรอะกรังด้วยน้ำหนองไหลไม่ขาดท่านฉลาดหายาตามป่ามาอาบทาให้หายทุกครั้งและเขาถูกช้างเหยียบจะตายเอาท่านชี้มือบอกให้ช้างหยุดช้างก็หยุดเขาไม่ตายเพราะท่านดังนั้นเจ้าบุเรงนองจึงเกรงใจท่านและรักท่านและท่านได้กราบทูลเขาว่ากุมารทั้งสองคนพร้อมด้วยกุมารีอีกคนหนึ่งคือตัวฉันกับน้องๆ นั้นเจ้าเหนือหัวทรงขอกับพระมหาธรรมราชามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเจ้าเหนือหัวต้องรักษาสัจจะให้รักเขาเหมือนลูกทนุถนอมเขาเหมือนลูกในไส้ถ้าหากไม่แล้วข้าพเจ้าจะยอมตายแล้วปล่อยให้ท่านทรมานด้วยโรคตลอดไปและจะตายเอาเร็วด้วยดังนั้นเขาจึงรักฉันกับน้องๆเหมือนลูกจริงๆแต่ก็ไม่ขาดจากสายตาท่านที่จะต้องดูแลทุกสุขในการเดินทางบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยห้อยโหนปีนเหวใช้เวลารวมเดือนกว่าๆพวกเราทรมานมากไม่รู้ว่ามีกรรมมีเวรอะไรแต่ชาติปางก่อนมันจึงย้อนมาสนองเอาเราชาตินี้ขอให้ท่านจงช่วยแก้กรรมให้ด้วยหรืออาจจะเป็นเพราะเวรกรรมที่พระบิดาของฉันทำกับแม่ศรีสุดาจันทร์ก็ได้อันการที่ฉันได้เล่าเรื่องราวถึงสกุลรุ่นชาติสายญาติต้นตระกูลเดิมของฉันก็มีเท่านี้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสวยราชได้6เดือนพระเจ้าหงสาวดีก็ยกทัพเข้ามารุกรานด้วยระแคะระคายว่ากรุงศรีอยุธยาเกิดการแย่งราชสมบัติกันขึ้นพระเจ้าหงสาวดีจึงให้เกณฑ์พม่าสมทบกับมอญและไทยใหญ่เข้ามาชุมนุมทัพพร้อมกันที่เมืองเมาะตมะแล้วจึงยกมากรุงศรีอยุธยาเมื่อพ.ศ. 2091อันที่จริงกรุงศรีอยุธยาไม่ใช่ว่าไม่เคยสงครามแต่สงครามที่ได้ทำมาในครั้งก่อนๆ นั้นนอกพระราชอาณาเขตไม่เหมือนกับครั้งนี้เพราะในสมัยก่อนพระเจ้าชัยราชาธิราชก็ได้ต่อสู้ฟาดฟันกับพม่าคือพระเจ้าตะเบงชเวตี้ให้ปนปี้หนีหายไปไม่เห็นขบวนมาแล้วซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีศึกใหญ่เข้ามาประชิดประเทศยึดดินแดนส่วนสำคัญของไทยเป็นสมรภูมิแต่เนื่องด้วยกำลังรีพลและเสบียงอาหารของไทยในระหว่างนั้นยังสมบูรณ์อยู่ด้วยเมื่อกำจัดขุนวรวงศาและท้าวศรีสุดาจันทร์แต่นั้นมาบ้านเมืองอยู่ในภาวะสงบมิได้เกิดการจราจลถึงกับรบราฆ่าฟันกันมากมายเมื่อได้ข่าวพระเจ้าหงสาวดียกทัพใหญ่เข้ามาประชิดพระนครสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ทรงมีบัญชาให้พระมหาธรรมราชายกกองทัพเมืองเหนือลงมาช่วยและทรงล่อกองทัพใหญ่ออกไปตั้งรักษาเมืองสุพรรณบุรีเป็นที่มั่นคอยรับหน้าข้าศึกและเตรียมการป้องกันพระนครศรีอยุธยาไว้ก่อนแต่กองทัพของพระเจ้าหงสาวดีมีกำลังใหญ่หลวงกองทัพไทยที่ยกออกไปตั้งรับรักษาเมืองสุพรรณบุรีจึงสู้ไม่ได้จำต้องทิ้งเมืองถอยกลับมายังกรุงศรีอยุธยาและการถอยในครั้งนี้เป็นการถอยแบบถอยท่าเดียวไม่ใช่การถอยพรางสู้พรางหรือหาที่มั่นแห่งใดแห่งหนึ่งรับข้าศึกเป็นระยะไปแต่เป็นการกลับถอยหนีเข้ากำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาอย่างเดียวส่วนทางกรุงศรีอยุธยาเล่าแทนที่จะส่งกองทัพออกไปช่วยกองทัพสุพรรณบุรีกลับเฉยเสียปล่อยให้กองทัพของเจ้าหงสาวดีรุกใกล้ถึงชานพระนครขณะนั้นถ้าหากกองทัพไทยจะยกกองทัพออกไปต่อต้านข้าศึกก็อาจจะได้เปรียบกว่าทหารพม่าอยู่บ้างเพราะกองทัพใหญ่ในกรุงยังสดชื่นอยู่ส่วนกองทัพพม่ายกกองทัพรอนแรมมาย่อมจะเป็นฝ่ายเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างถ้าหากทางกรุงศรีอยุธยาจะยกเข้าโจมตีทันทีเมื่อกองทัพพม่ามาถึงก็คงจะได้ชัยชนะบ้างแต่ทางกรุงศรีอยุธยากลับนิ่งเฉยเสียเพราะยังไม่ได้เลิกจากโหน
ล่อยเวลาให้ข้าสึกได้พักผ่อนและกินอาหารให้อิ่มมีกำลังก่อนจึงได้เลิกจากโหรและในช่วงนี้เองที่ประวัติศาสตร์ไทยต้องบันทึกการสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยอัครมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไปอย่างน่าเศร้าสลดกล่าวคือกองทัพพม่ายกทัพเข้ามาตั้งค่ายที่ชานพระนครเป็นที่มั่นเมื่อวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน4แล้วพอรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ขึ้น1ค่ำสมเด็จพระมหาจักรพรรดิใคร่จะทรงทราบกำลังของกองข้าศึกว่าจะเข้มแข็งประการใดจึงลอบเสด็จยกกองทัพหลวงออกไปครั้งนั้นสมเด็จพระศรีสุริโยไทยพระอัครมเหสีขอเสด็จตามไปด้วยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็โปรดอนุญาตให้แต่งพระองค์เป็นชายอย่างมหาอุปราชต่างองค์ต่างทรงพระคชาทานหรือช้างศึกออกไปพร้อมกันกับพระราชโอรสทั้งสองคือพระราเมศวรและพระมหินทราธิราชกองทัพของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงออกไปปะทะกับกองทัพพระเจ้าแปรซึ่งเป็นกองทัพหน้าของพระเจ้าหงสาวดีความตั้งพระทัยเดิมว่าจะออกไปดูลาดเหล่าข้าศึกนั้นกลายเป็นการทำยุทธหัตถีเข้าโดยฉับพลันสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเข้าชนช้างกับพระเจ้าแปรช้างพระที่นั่งของพระเจ้ามหาจักรพรรดิเสียทีก็แล่นหนีข้าศึกเจ้าแปรได้ทีก็ขับช้างไล่ตามมาไม่ยับยั้งสมเด็จพระศรีสุริโยไทยพระอัครมเหสีที่ตามเสด็จมาทรงเกรงว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจะเป็นอันตรายก็ใส่ช้างทรงตรงเข้าขวางกั้นพระสวามีพระเจ้าแปรสำคัญว่าเป็นชายก็ฟันด้วยพระแสงของเงาถูกพระอังสาขาดซบพระเศียรที่วงคตอยู่บนคอช้างขณะนั้นพระราเมศวรกับพระมหินทราทรงเห็นเหตุการณ์ก็ขับช้างทรงเข้าช่วยขวางกั้นข้าศึกไว้อย่างหนักหน่วงจนข้าศึกถอยทัพจึงได้ประสบสมเด็จพระชนนีมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ถอยทัพกลับเข้าในพระนครสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเมื่อทรงถอยทัพกลับเข้าพระนครแล้วก็ให้รักษาพระนครไว้ให้มั่นคอยกองทัพเมืองเหนือของพระมหาธรรมราชาที่ยกมาถึงจึงจะตีทัพข้าศึกกระหน่ำทั้งสองด้านให้พร้อมกันส่วนพระศพของสมเด็จพระศรีสิริโยไทยนั้นให้เชิญไปประดิษฐานไว้ที่สวนหลวงภายหลังได้ทรงมีบัญชาให้สร้างพระเมรุพระราชทานเพลิงศพไว้ในสวนหลวงต่อเขตขอบคุณเนื้อหาจากสตอรี่ธรรมะครับ